คือวันนี้เนี่ยอยากจะสอนพวกเรานะครับในฐานะพวกเราเป็นนักศึกษาราชภัฏเชียงใหม่นะสิ่งที่ฝากไว้ก็คือว่าความเป็นราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยมันอยู่กับพวกเราไปตลอดชีวิตเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีสิ่งอะไรไม่ถูกต้องในมหาวิทยาลัยเนี่ยคนที่ต้องออกมาปกป้องคนแรกก็คือพวกเราเพราะพวกเราเนี่ยแบกการราชภัฏเนี่ยไปตลอดชีวิตนะครับอย่างครูเนี่ยก็เหมือนแค่ลูกเขยจบที่อื่นมาทำหน้าที่อาจารย์ที่นี่นะครับครูก็ตั้งใจทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ให้พวกเราแต่ตอนนี้ตัวนักศึกษาเองตัวนักศึกษาราชภัฏเชียงใหม่เองเนี่ยต้องเข้มแข็งต้องกล้าที่จะเป็นนักศึกษานะครับต้องต่อสู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องรวมพลังยิ่งเราเรียนทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เป็นผู้นำนักศึกษาเราด้วยเนี่ยเราจะต้องมีความกล้าตรงนี้นะครับราชภัฏเชียงใหม่จะขึ้นจะลงเนี่ยตราสัญลักษณ์นี้อยู่ที่เราตลอดชีวิตเพราะเราจบที่นี่นะต้องฝากไว้ว่าเราต้องกล้าหาญที่จะปกป้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้กับมหาวิทยาลัยของเราเองนะครับเนี่ยครูฝากไว้เป็นสิ่งที่ครูหวังพวกเรานะครับไม่ใช่ให้ที่อื่นเข้ามาดูถูกว่าราชภัฏเชียงใหม่เราไม่มีคุณภาพก็เพราะอะไรเพราะเด็กเราไม่กล้าคิดกล้าแสดงออกโดนระบบกดขี่แบบนี้เราจะต้องกล้าที่จะออกมาเป็นผู้นำให้กับสังคมยิ่งเราเรียนทางด้านกฎหมายทางด้านการปกครองเนี่ยตรงนี้ต้องมีอุดมการณ์นะครับอันนี้ฝากไว้นะครูมาทำนี่ก็ชั่วคราวแต่ทำก็ทำเต็มที่ยืนอยู่บนหลักการนะครับเพราะนั้นอยากให้พวกเรามีอุดมการณ์ตรงนี้รักตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเราเยอะๆเพราะมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตจำไว้ให้ดีมันเป็นของเราครูไม่ได้จบราชภัฏเชียงใหม่ครูปฏิบัติหน้าที่นี่มา7ปีครูก็รักที่นี่ไม่แพ้กับเราแต่คนที่ต้องรักมากกว่าครูคือพวกคุณนะครับนี่ฝากตรงนี้ไว้สำหรับพวกเราทุกคนนะครับ